พลโทอรรถพรโบสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามชุมชนชาวมาลาบรีที่บ้านท่าวะหมู่ที่8ตำบลเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องปัจจุบันชาวมาลาบรีกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างโดยจะให้เข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันที่บ้านห้วยลู้ตำบลเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลโทอรรถพรกล่าวว่าปัญหาที่สำคัญคือชนเผ่ามาลาบรีถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการใช้แรงงานคือถูกกลุ่มนายทุนใช้เงินเป็นเครื่องหว่านล้อมให้กู้ยืมเงินมาใช้จ่ายและให้จ่ายเป็นค่าแรงทำงานซึ่งถ้าหากยืมมา 60,000 บาทต้องทำงานใช้หนี้ทั้งครอบครัว10ปีปีละ 6,000 บาทโดยชนเผ่ามาลาบรีเป็นคนซื่อสัตย์ขยันทำงานจึงมักถูกให้ใช้แรงงานชดำรีเนี่ยให้ไปเชิญมาลาบรีที่อยู่กระจัดกระจายต่างถิ่นต่างที่เนี่ยเข้ามาอยู่บ้านห้วยรู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ครบวงจรครอบครัวพ่อแม่ยังติดแรงงานเขาอยู่เนี่ยบางครั้งเด็กเนี่ยก็ต้องถูกรังแกหรือถูกกระทำชำเรานะครับซึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยอายุ17เนี่ยทนไม่ได้ก็หนีมาที่บ้านห้วยรู่แล้วก็มาเล่าให้ผมฟัง17กับ18นะสองคนนะเนาะหลานสาวผมนะคุณวิภาเนี่ยเหรอครับอ๋อเนี่ยเพราะว่ากลัวพ่อเลี้ยงจะกระทำชำเราก็ต้องหนีมานะครับเนี่ยเรื่องเนี้ยพอผมรู้เข้าก็เลยอยากจะทำงานตัวนี้ให้รวดเร็วแล้วก็ลุล่วงเพื่อไม่ให้เด็กหลายคนที่กำลังจะโตเนี่ยเป็นเหยื่อนอกจากนี้ที่บ้านท่าวะยังมีปัญหาหลายอย่างนะคะเช่นครอบครัวมาลาบรี11ครอบครัวถูกยึดบัตรประจำตัวประชาชนส่วนยานพาหนะที่ให้ใช้ก็ไม่มีทะเบียนเพราะเกรงว่าจะหนีออกนอกพื้นที่และยังพบว่ากลุ่มนายทุนยังมีการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชซึ่งสร้างผลกระทบในพื้นที่ด้วยค่ะ